สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Cavo Oyster U เรือนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทวอชที่มีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีการบอกไว้ว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเรือนแรกของโลกเลยนะครับที่ใช้ขอบเบเซลหมุนได้แล้วก็มีรูมเรืองแสงให้มาเหมือนกับนาฬิกาดำน้ำนะครับซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับการดีไซน์แบบนี้บนนาฬิกาเมคานิคอลหรือว่านาฬิกาสวิตสายลุยสายสปอร์ตเนี่ยหลายเรือนมากๆนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะเรือนนี้แต่ก่อนที่ไปดูนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนิดนึงนะครับเพราะว่ากล่องเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคือกล่องเนี่ยจะมาแบบเรียบๆเลยไม่ได้มีการโชว์อะไรมาเยอะนะครับแต่แน่นอนนะว่าหน้ากล่องเนี่ยจะมีการเล่นดีเทลตรงขอบเบเซลมานะครับให้รู้เลยว่าตรงนี้คือจุดขายแล้วก็จุดเด่นมากๆเลยของนาฬิกานะครับแล้วก็มีการเล่นแบบเป็นเลเซอร์บนตัวเลขมาแบบนี้นะด้านหลังก็ไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากละเป็นสเปคทั่วไปนะครับส่วนกล่องด้านในเนี่ยอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จเนี่ยผมแกะออกมาละนะครับสายชาร์จหน้าตาแบบนี้โดยที่หัวชาร์จเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้นะครับก็สามารถ snap ชาร์จที่ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็เป็น USB Type A แบบนี้อุปกรณ์ด้านในก็จะเป็นพวกคู่มือละนะครับซึ่งคู่มือนี่แบบไม่ได้มีการบอกเลยนะแค่บอกว่าแต่ละปุ่มทำอะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นภาษาต่างๆอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดจอนะครับอุปกรณ์ประมาณนี้เลยกลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าจุดเด่นมากๆของเรือนี้เนี่ยมันคือตัวขอบเบเซลด้านนอกนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะเกิดคำถามนะครับว่าเอแล้วสมาร์ทวอชเนี่ยกับขอบเบเซลที่มันหมุนได้แบบอนาล็อกแบบเนี้ยที่มันปกติจะอยู่บนนาฬิกาเมคานิคอลมากๆอ่ะมันทำงานร่วมกันยังไงนะครับผมก็ต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นกิมมิคอย่างนึงที่เป็นตัวขอบที่ให้ฟีลลิ่งกลิ่นอายคล้ายๆกับการใส่นาฬิกาเมคานิคอลซะมากกว่านะครับคือมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้แบบใช้หมุนเพื่อแบบปรับค่าฟังก์ชันต่างๆนานาให้สามารถเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ได้นะครับเช่นหมุนขึ้นหมุนลงอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าจุดประสงค์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการดีไซน์เป็นหลักเลยซึ่งในการใช้งานตัวขอบเนี่ยจริงๆมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับเช่นในบางหน้าจอนะบางหน้าปัดที่แบบเราเลือกให้เป็นหน้าแบบที่มันมีเข็มอนาล็อกนะครับเราก็สามารถหมุนตัวขอบเบเซลเนี่ยให้ตัวปลายสามเหลี่ยมมาตกอยู่ตรงเข็มนาทีได้นะครับแล้วเราก็ใช้งานไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คือปล่อยเวลาผ่านไปสมมติว่าเราอยากจะมาดูว่าตอนนี้เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะครับเราก็พลิกตัวเวลามาดูบนข้อมือนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเข็มนาทีเนี่ยมันก็เริ่มมีการเดินผ่านตัวสามเหลี่ยมนี้ไปละดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้มันผ่านไปกี่นาทีแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแล้วทำไมไม่ใช้ไอ้โหมดจับเวลาด้านในเนี่ยทั้งหลายเนี่ยที่มันมีมาให้นะครับเพราะปกติแล้วในการสมาร์ทวอชเนี่ยมันจับเวลาได้อยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็คือจับเวลาเลยคำตอบก็คือมันช้านะครับคือง่ายๆสมมติเพื่อนๆอยากจะจับเวลาอะไรอย่างรวดเร็วอ่ะแล้วต้องมากดเข้าไปในเมนูกดด้านบนทีนึงกดไอ้ตรงนี้ทีนึงแล้วก็กดตรงนี้ทีนึงเนี่ยมันเป็นการกด3ครั้งเลยนะครับแต่ถ้าว่าการที่ใช้ตัวขอบเบเซลในการจับอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงแม่นยำมากนะครับแต่เราสามารถหมุนแบบฟรีอย่างเงี้ยได้เลยนะครับให้มันตรงกับเข็มนาทีแล้วก็เริ่มได้เลยสมมติว่าเพื่อนๆแบบอยากจะเริ่มวิ่งอย่างรวดเร็วหรือว่าอยากจะทำอะไรที่ไม่อยากจะมาเสียเวลากดเยอะนะครับเอาแบบให้เห็นภาพที่ผมชอบยกตัวอย่างก็คือเช่นแบบอยากจะต้มมาม่าอย่างเงี้ยเราเทน้ำร้อนเสร็จปั๊บเนี่ยเราคงจะแบบไม่ได้มาอยากจะจับเวลา3นาทีเป๊ะๆ 3.00 นะครับเราคงอยากแค่กะประมาณคร่าวๆให้แบบมันไม่อืดอะไรอย่างงี้นะเราก็หมุนเลยนะครับสมมติเข็มนาทีอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็หมุนไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาคอยพลิกมาดูนิดนึงว่าอ่ะมันเดินไปประมาณ3นาทีหรือยังอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นความรวดเร็วในการใช้งานมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ประมาณนึงของตัวขอบเบเซลนะซึ่งก็ถือว่าโอเคอ่ะในการใช้งานฟังก์ชันมันก็พอมีอยู่บ้างนะครับแต่แน่นอนฟีเจอร์ที่มันแบบเด่นที่สุดเลยก็คือเรื่องของหน้าตานี่แหละเพราะว่าตัวขอบเบเซลเนี่ยวัสดุมันเป็นสแตนเลสสตีลที่มีการขัดเงามาดีมากนะครับคือส่วนคมอะไรแบบนี้มันจะแบบคมกริปมีความเนียนตานะครับคือ texture วัสดุทุกอย่างของตัวขอบนี่คือดีมากเลยอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะคือตัวขอบมีรูมมาให้ด้วยนะครับคือเป็นกิมมิคอย่างนึงที่แบบโอ้มันค่อนข้างจะแปลกมากเลยที่เขาจะให้รูมมาบนขอบเบเซลบนสมาร์ทวอชนะครับซึ่งทีแรกผมก็คิดว่าอ่ะก็คงเป็นรูมแบบขำๆนะครับคงไม่ได้สว่างอะไรมากนะกะว่าใช้งานคร่าวๆนะครับเอาไว้แค่ให้พูดถึงเฉยๆนะแต่เอาเข้าจริงนี่คือรูมแบบสว่างจริงจังมากนะครับคือแบบสว่างกว่านาฬิกาดำน้ำหลายเรือนของสวิสอีกอ่ะอันนี้แบบผมงงเลยนะครับแบบทำได้ยังไงนะให้มาขนาดนี้นะครับดังนั้นก็แน่นอนนะครับว่าพอรูมมันสว่างขนาดนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาไปจับเวลาในแนวเนี้ยในที่มืดๆได้นะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะในที่แสงน้อยก็ถือว่าเป็นกิมมิคอย่างนึงที่โดยภาพรวมเนี่ยประทับใจกว่าที่คิดนะทีแรกก็คิดว่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะครับแต่ว่าเอาไปเอามาเนี่ยเวิร์กเลยโอเคเรามาดูที่ตัวหน้าจอกันบ้างนะครับ
ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ TFT นะครับเรือนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นจอ AMOLED นะดังนั้นเนี่ยจอ TFT มันจะมีจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือเวลาเราเอียงด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าจอที่มีความแบบดำมากๆนะครับหรือว่าสว่างมากๆอ่ะมันจะยังเห็นความเป็นฝ้าๆเหมือนมีการเรืองแสงขึ้นมาทั้งผืนอยู่ก็คือมันจะยังแบบไม่ได้ดำสนิทเหมือน AMOLED นะครับแต่ TFT ของเรือนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ดูไม่ได้ออกมากนะครับว่ามันมีความเรืองแสงขึ้นมาต่างกับ AMOLED เยอะฮะคือแน่นอนโดยพื้นฐานมันต่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะถ้าเกิดไม่ได้มานั่งจับผิดไม่ได้มานั่งอ่านสเปคจริงจังนะครับจะค่อนข้างรู้สึกว่าความที่แบบมันเป็นสีดำหรือว่าความคมความเล่นแสงของจอเนี่ยทำได้ดีกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องความละเอียดก็ถือว่าค่อนข้างจะละเอียดนะจะตกอยู่ราวๆประมาณ272 ppi นะครับก็ถือว่าถ้ามองด้วยระยะปกติอย่างเงี้ยระยะใช้งานเนี่ยแทบไม่เห็นเม็ดพิกเซลหรือว่าความแตกความแบบเป็นเส้นไม่ชัดอะไรใดๆเลยนะครับถือว่าคมดีมากเลยส่วนอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเหมือนกันนะก็คือเรื่องของกระจกนะครับปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทวอชโดยทั่วไปอ่ะจะพยายามทำใหตัวหน้าจอมันชิดกระจกด้านบนนะครับก็คือง่ายๆเขาจะทำให้ตัวกราฟิกต่างๆเนี่ยมันใกล้นิ้วเรามากที่สุดแต่ว่าตัวเนี้ยสังเกตดูดีๆนะครับคือกระจกเนี่ยมันจะมีความหนาประมาณ 2.5 มิลนะครับดังนั้นเนี่ยตัวดิสเพลย์ต่างๆมันจะมีความจมลงไปใต้กระจกนิดนึงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีข้อดีอย่างนึงนะตรงที่เวลาเราตั้งค่าหน้าปัดที่แบบมันดูเป็นนาฬิกาเมคานิคอลแบบเนี้ยนะครับมันจะดูเหมือนกับว่าหน้าปัดอ่ะมันมีมิติลึกลงไปประมาณนึงเหมือนกับนาฬิกาจริงๆอ่ะเพราะว่านาฬิกาเมคานิคอลทั่วไปอ่ะมันไม่มีอันไหนที่มันเอาเข็มมันเอาทุกอย่างมาชิดกระจกพอจะนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นปัญหาอย่างนึงของสมาร์ทวอททั่วไปที่แบบพยายามจะทำให้มันชิดอ่ะโอเคมันสวยในการใช้งานมันแตะง่ายมันดูแบบมีความใกล้นิ้วแต่ถ้าเกิดจะเอาความใกล้เคียงกับนาฬิกาเมคานิคอลจริงๆอ่ะมันจะสู้พวกกระจกที่แบบมันมีความลึกลงไปไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆมันแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะซึ่งผมอ่ะพอลองได้มาใช้แบบนี้นะก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยเวลาเรามองไกลๆอ่ะบางทีก็จะแอบเคิร์มเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันก็ดูเป็นนาฬิกาเมคานิคอลนะเนี่ยดูไม่ค่อยออกเลยเหมือนกันนะว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์มานะครับเพราะว่ามันก็จะมีมิติความลึกของตัวหน้าปัดด้านในจมลงไปประมาณนึงแล้วก็ด้วยเรื่องของตัวขอบเรื่องของดีไซน์นาฬิกาเรือนเนี้ยมันก็ยิ่งส่งเสริมความเป็นนาฬิกาเมคานิคอลไปอีกอ่ะดังนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าทำได้ค่อนข้างจะโอเคนะอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบแนวๆนี้นะครับส่วนการใช้งานตัวเรือนเนี่ยด้านขวาจะมีปุ่มให้2ปุ่มนะครับปุ่มด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดปิดหน้าจอแบบนี้ซึ่งสามารถกดค้างนะเพื่อทำการปิดเครื่องได้นะครับอันนี้จริงๆมันจะเป็นปุ่มแบบคล้ายๆเป็นปุ่ม on off อ่ะส่วนปุ่มด้านบนเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลคราวที่สามารถหมุนได้นะแล้วก็สามารถกดเพื่อเข้าเมนูได้ซึ่งสมมติว่าพอหน้าจอมันดับนะครับเราอาจจะต้องพลิกข้อมือขึ้นมาเนี่ยให้หน้าจอมันติดก่อนแล้วก็ค่อยกดที่ปุ่มด้านบนเนี่ยเพื่อเข้าเมนูแบบนี้นะครับโดยที่อีกหนึ่งฟังก์ชันของตัวคราวเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่มันหมุนได้นะมันก็สามารถใช้เปลี่ยนหน้าปัดแบบนี้ได้นะครับก็คือในเครื่องเนี่ยมันจะมีหน้าปัดเซฟไว้ประมาณ 4-5 แบบแล้วก็สามารถคัสตอมได้แบบหนึ่งอันนี้เป็นหน้าปัดที่ผมไปจิ้มคัสตอมมาจากในแอปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถหมุนเปลี่ยนได้เลยซึ่งการหมุนเปลี่ยนเนี่ยมันเจ๋งมากนะคือแบบมันหมุนแล้วแบบมันจะคลิกนึงอ่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าปัดให้เราเลยไม่ต้องมากดเลือกใหม่อีกครั้งนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากนะคือใครที่เป็นคนที่ชอบเปลี่ยนหน้าปัดบ่อยๆนะครับรับรองว่าชอบเรือนนี้แน่นอนเพราะว่ามันแค่เนี้ยมันหมุนแล้วก็เปลี่ยนไปดื้อๆเลยนะครับซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปซิงค์แบบใหม่ๆเนี่ยจากแอป Cavo ได้นะครับคือแอป Cavo เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store หรือว่า iOS App Store ก็ได้นะโดยที่ตัวแอปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานพวกซิงค์ค่าต่างๆนะครับการตั้งค่าให้มือถือมันเชื่อมต่อการซิงค์ข้อมูลหรือว่าการเลือกหน้าปัดเนี่ยก็เลือกผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับโดยที่หน้าปัดที่มีให้เนี่ยก็ถือว่ามีเยอะประมาณนึงนะประมาณ100กว่าหน้าปัดเลยแล้วก็มีความหลากหลายค่อนข้างจะสูงนะอันนี้ดีไซน์หน้าปัดแต่ละอันผมว่าทำมาได้น่าสนใจแล้วก็ดูเข้ากับตัวขอบเบเซลดีมากเลยนะครับซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยพอเราเลือกเป็นบางอันที่แบบมันเป็นสไตล์นาฬิกาอนาล็อกอะมันจะดูแมทช์กับตัวขอบเบเซลแบบมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบเป็นดิจิตอลแบบนี้มันก็อาจจะดูแบบโอเคขอบเบเซลมันไม่ได้ลิงก์กับด้านในเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมเชียร์นะผมพยายามจะใช้หน้าตาที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยมีมาร์กเกอร์มีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับเพราะว่าไอ้เข็มชั่วโมงเข็มนาทีนี่แหละมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวขอบเบเซลมันมีประโยชน์อ่ะเพราะถ้าเกิดมันเป็นหน้าที่มันไม่มีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแบบนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันจับเวลาหรือหมุนขอบได้เลยนะอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะแต่อย่างผมเนี่ยผมชอบหน้าแบบอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นตัวเข็มแบบเนี้ยเท่มากนะครับจริงๆหน้า default ผมว่ามันก็แบบโอเคแล้วอะส่วนหน้าคัสตอมเนี่ยเราสามารถเลือกมาได้ทีละ1อันนะครับสมมติว่าเราไปซิงค์อันใหม่มาเนี่ยมันก็จะมาแทนที่หน้านี้นะครับมันจะแบบ
ไม่ได้สามารถเก็บไว้ได้แบบ5อัน10อันแบบนั้นนะสำหรับหน้าคัสตอมนะอันนี้ก็อาจจะทำให้การเปลี่ยนหน้าปัดเนี่ยมันก็สนุกดีอะแต่แอบเสียดายเล็กน้อยนะถ้าเกิดมันสามารถเก็บตัวหน้าคัสตอมได้มากกว่านี้อะมันจะยิ่งแบบเพอร์เฟกต์เลยอะเพราะว่าเรือนเนี้ยมันเป็นเรือนหนึ่งที่เปลี่ยนหน้าปัดได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องของตัวหน้าปัดนะครับส่วนต่อมานะครับมาพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆของเรือนนี้กันหน่อยนะนั่นก็คือเรือนเนี้ยมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็นการโทรออกและรับสายนะครับซึ่งหลายๆคนฟังปั๊บจะตกใจเลยนะเฮ้ยนาฬิการุ่นนี้มันสามารถรับสายโทรออกได้ด้วยเหรอนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็มีการดีไซน์กลไกด้านในที่แบบค่อนข้างชาญฉลาดด้วยการที่เขาจะมีโมดูลนะครับในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเราอ่ะ2อันนะก็คือตอนแรกเนี่ยเวลาเราเปิดแอปมานะแล้วก็ซิงค์มือถือเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธสัญญาณ1นะครับพอเราเชื่อมต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยซึ่งอันนี้แอบบอกไว้ก่อนว่าเชื่อมต่อได้เร็วมากๆนะครับเป็นการเปิดเครื่องและซิงค์ครั้งแรกที่เร็วเป็นอันดับต้นๆที่ผมเคยเจอเลยประมาณไม่เกิน5วิอ่ะเชื่อมต่อกันพร้อมใช้งานละนะครับถือว่าสุดยอดเลยพอเราเชื่อมต่ออันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเราต้องมาทำการเปิดสัญญาณของตัวออดิโอก่อนนะครับซึ่งสามารถเปิดได้จากการที่เราต้องปาดซ้ายปาดขวานะครับอย่างนี้นะปาดไปเจอเมนูที่เรียกว่าออดิโอโหมดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการเปิดเลยนะครับพอเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะปล่อยสัญญาณบลูทูธอีกตัวหนึ่ง Oyster Ucall ตัวเมื่อกี้นะครับมันหายไปละเพราะว่าผมทำการแพร์ไว้ก่อนหน้านี้ละครั้งหนึ่งมันก็เลยทำการเชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอัตโนมัติเลยซึ่งตอนนี้มันก็สามารถใช้งานระบบโทรเข้ารับสายได้แล้วนะครับคือเหมือนกับว่าสัญญาณบลูทูธอันแรกอ่ะเอาไว้ซิงค์เครื่องนะครับส่วนสัญญาณบลูทูธอันที่สองเนี่ยเอาไว้ซิงค์ตัวโมดูลที่เป็นตัวลำโพงไมโครโฟนทั้งหลายของตัวนี้เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องต่อบลูทูธเนี่ยทั้งสองอันไปพร้อมๆกันนะถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถกดโทรออกได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิดีโอตอนใช้งานให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปอยู่มันไม่สามารถจะโทรได้สดๆตอนนี้นะครับแต่ก็ยืนยันแหละว่าสามารถใช้โทรเข้ารับสายอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์นึงที่น่าสนใจมากนะโดยที่เสียงลำโพงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือดังออกมาประมาณนึงนะคือแบบพอได้ยินอะแต่แบบไม่ได้ดังเวอร์มากขนาดที่ว่าชัดมากๆเดินไปเดินมาไม่ได้เอาข้อมือเข้ามาใกล้จะได้ยินเลยมันก็จะไม่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์นึงที่ทำได้เวิร์กมากๆเลยส่วนอื่นๆของตัวนาฬิกานะครับมาดูกันหน่อยนะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับจริงๆนาฬิกาเนี่ยมันสามารถตั้งค่าให้แสดงผลเมนูได้ 2-3 แบบนะครับซึ่งผมอะตอนแรกตั้งเป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยเมนูมันเยอะดีจังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เฟซที่มันค่อนข้างจะซ้ำกันนิดนึงนะคือจริงๆเมนูเขาอะมันจะมีความแบบมินิมอลอะมีความน้อยไม่ได้แบบมาเยอะขนาดนี้เพราะเขามีการจัดกรุ๊ปกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งเป็นแบบเมนูสไตล์หนึ่งแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนูหลักเขาอะจะมีแค่นี้นะครับเป็นโทรศัพท์นะครับคอนแทคแล้วก็คอลเรคคอร์ดดูย้อนหลังนะครับเรื่องสั่งการด้วยเสียงนะเรื่องข้อมูลนะครับพวกการเดินต่างๆนานาการเวิร์กเอาท์เนี่ยก็สามารถมีได้ประมาณ20โหมดนะครับดูได้ตรงนี้นะแล้วก็มีโหมดว่ายน้ำนะอันนี้ก็ใส่ว่ายน้ำได้นะครับแต่ว่าสเปคการกันน้ำเขาเนี่ยมันจะประมาณ IP68 อ่ะมันจะแบบยังไม่ได้เยอะมากนะตีว่าประมาณ 1.5 เมตรนะครับดังนั้นอาจจะใส่ว่ายเบาๆได้นะแต่อย่าแบบไปจริงจังว่ายท่าพิเศษท่ายากอะไรขนาดนั้นนะครับการวัดฮาร์ทเรทนะครับวัดการนอนบัตรออกซิเจนในเลือดนะครับการดูเมสเสจแล้วก็พยากรณ์อากาศการควบคุมเพลงนาฬิกาจับเวลาทั้งหลายนะครับนาฬิกาปลุกแล้วก็การค้นหามือถือแล้วก็เซตติ้งส่วนฝั่งเซตติ้งเนี่ยก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเมนูอ่ะตั้งค่าได้ 2-3 วิธีแบบเมื่อกี้เป็นแบบที่1นะครับถ้าเกิดเป็นสไตล์2เนี่ยมันก็จะเป็นแบบกริดกลมๆแบบนี้สังเกตดูว่ามันก็จะเริ่มแบบเอาไอคอนบางตัวมาเบิ้ลซ้ำกันละเพื่อให้มันกินพื้นที่มันครบๆนะครับแล้วเราก็สามารถใช้พวกคราวแบบนี้ซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะตัวคราวก็มีประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนะครับสมมติว่าผมจะเลือกเป็นเมนูสไตล์3นะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ใช้งานสะดวกดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถใช้ตัวคราวเนี่ยหมุนเมนูได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีการกรุ๊ปเมนูมากขึ้นด้วยนะคือแต่ละโหมดอ่ะมันก็จะทำการยุบรวมไอคอนอ่ะเป็นก้อนๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับคือสไตล์ที่มันเป็นแบบ planetary อ่ะที่มันเป็นแบบเม็ดกลมๆต่อๆกันเนี่ยมันก็จะสะดวกสำหรับคนที่จำตำแหน่งได้แล้วอ่ะแล้วก็ต้องการความรวดเร็วในการเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากให้แบบมันโชว์ทั้งหมดเลยในหน้าจอเดียวก็เป็นสไตล์พวกเนี้ยจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องของภาษาเนี่ยให้ดูกันสักหน่อยนะครับว่ารองรับภาษาค่อนข้างจะเยอะนะมีทั้งภาษาจีนอังกฤษนะครับแล้วก็แน่นอนมีภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะเปลี่ยนภาษาไทยนะครับพอกดเปลี่ยนปั๊บมันเปลี่ยนเลยนะไม่มีการรีซ่งรีเซ็ตรีสตาร์ทอะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าค่อนข้างจะรวดเร็วเลยแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยจริงๆแอบรู้สึกว่าตัวอักษรมันเล็กไปนิดนึงอยากให้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยผมว่าน่าจะอ่านค่าได้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องขนาดเคสไซส์นะครับวัดออกมาสักหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ46มิลนะครับถือว่าเป็นไซส์ที่แบบสปอร์ตดีมากเลยนะครับใหญ่โตเลย
ความหนาเนี่ย 13.3 มิลส่วนลักทุลักนะครับออกมาเนี่ยก็ประมาณ 53.6 มิลนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยช่างออกมานะครับอยู่ที่ประมาณ52กรัมนะซึ่งถือว่าเบาเอาเรื่องนะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยตอนแรกมาใหญ่ๆแบบนี้นึกว่าจะหนักนะครับเอาข้อจริงนี่คือมาอย่างเบาเลยโดยที่วัสดุเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าด้านบนก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบน่าจะเป็นโพลิเมอร์ชนิดนึงนะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับส่วนตัวสายเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจนะคือด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นยางแบบนี้ส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังเทียมนะครับทำให้มันได้เท็กเจอร์เหมือนนาฬิกาจริงๆขึ้นมาอีกเยอะเลยอะซึ่งโดยภาพรวมผมว่าเขาดีไซน์มาดีนะคือเขาพยายามทำให้แบบหน้าตามันดูแบบเป็นนาฬิกาเมคานิคอลจากสวิสจริงๆนะครับแต่ว่าทุกส่วนที่แบบมันควรจะเป็นวัสดุที่มันเหมาะกับสมาร์ทวอชอ่ะมันก็เป็นสมาร์ทวอชหมดเลยนะครับเช่นพวกด้านหลังของสายยางที่มันก็จะกันน้ำได้ดีนะครับพวกหน้าป่องหน้าปัดพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆมันก็คือสมาร์ทวอชนี่แหละเพียงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันมาเป็นแบบสวิสเมคานิคอลวอชมากๆนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ในการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามีจุดที่ผมชื่นชอบหลายอย่างเหมือนกันนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะก็คือเรื่องของการใช้งานที่หน้าแรกเนี่ยมันสามารถปาดซ้ายอ่ะเพื่อมีเมนูลัดแบบนี้ไปสู่เมนูต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็สามารถดูพวกอุณหภูมินะครับสามารถกดโทรออกอย่างเงี้ยเพื่อทำการเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยอันนี้ผมปิดไว้นะเพื่อที่แบบมันจะได้ไม่กวนตอนผมอัดอยู่นะครับก็สามารถกดโทรได้เลยจากโหมดเนี้ยแล้วก็สามารถใช้งานแบบฟีเจอร์ต่างๆผ่านทางเมนูลัดฝั่งนี้ได้เลยนะเหมือนเป็นทัชบาร์ที่เอาไว้เข้าสู่เมนูต่างๆได้ค่อนข้างจะดีอ่ะส่วนตัวการแสดง notification เนี่ยก็สามารถเลือกได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยนะครับว่าจะให้แสดงแอปไหนบ้างนะครับก็ Facebook Instagram ทั้งหลายเนี่ยก็แสดงได้หมดเลยนะครับเข้าไปตั้งค่าได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้โอเคเลยแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนหน้าปัดเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่มันสนุกมากจริงๆนะครับคือเพื่อนๆอาจจะนึกไม่ออกนะว่าเฮ้ยมันดียังไงนะมันเปลี่ยนแค่นี้มันก็ปกตินี่แต่พอใส่ใช้งานจริงอ่ะมันแบบมันเพลินมากอ่ะผมเป็นคนเปลี่ยนหน้าปัดบ่อยอยู่แล้วนะครับเวลาผมใช้หน้าปัดอย่างนี้ไปสักพักนึงอ่ะเริ่มเบื่อๆละเอ้ยหน้าปัดนาฬิกาเรามันซ้ำจังเลยหมุนเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ใช้งานใหม่ๆแล้วก็พอเราเปลี่ยนเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความใหม่ขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งนะครับพอใช้งานไปแล้วแบบเบื่อหน้าปัดแบบนี้อีกละก็หมุนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแต่อารมณ์เลยซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่คนที่ชอบเปลี่ยนหน้าปัดแบบผมอะอยู่แล้วอะจะชื่นชอบฟังก์ชันนี้มากๆนะครับคือมันเปลี่ยนง่ายมากจริงๆนะแล้วก็ไม่ต้องมากดอะไรเยอะเลยนะครับหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยแล้วก็เรื่องของการที่มันมีฟังก์ชันการโทรเข้าโทรออกเนี่ยอันเนี้ยมีประโยชน์มากนะตรงที่เราสามารถใส่นาฬิกาเรือนเนี้ยแล้วก็ทิ้งมือถือไว้อะที่ไหนก็ได้ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศนะครับเวลามันมีสายเรียกเข้าหรือว่ามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะสั่นแจ้งเตือนบนสมาร์ทวอทตัวนี้ด้วยนะทำให้เราก็สามารถกดรับสายแล้วก็คุยผ่านตัวไมโครโฟนตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องแบบไปหยิบมือถืออะไรละสมมติแบบพี่ไปรษณีย์พี่ Grab โทรมาจะส่งของอย่างเงี้ยเราก็กดรับจากมุมไหนก็ได้ในบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีประโยชน์ในการใช้งานตรงนี้ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะส่วนการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ลองใช้งานมาแบตค่อนข้างจะอยู่ได้นานเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตามสเปคเนี่ยเคลมไว้ว่าประมาณ15วันนะครับซึ่งก็ถือว่าสแตนบายได้ใช้ได้เลยครึ่งเดือนเลยส่วนเรื่องฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐานของการใช้งานพวกนี้อยู่ละเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้ก็ดูได้นะวัดออกซิเจนต่างๆนานาก็ดูได้นะครับความเร็วในการใช้งานความสมูทของหน้าปัดนี่ก็ถือว่าโอเคเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเลยส่วนจุดที่อยากจะคอมเมนต์หน่อยนะครับก็อาจจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกนิดนึงคือหน้าปัดของเขาอะมันดับเร็วไปคือผมพยายามจะตั้งค่าให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันสว่างแบบยาวๆนะครับแบบให้มันได้สัก30วิหรือว่านาทีนึงอะเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องดับบ่อยนะครับแต่ว่าเรือนเนี้ยมันตั้งได้แค่ประมาณ9วิเองนะซึ่งโอเคมันก็เป็นการประหยัดแบตแหละนะครับเพราะว่าหน้าปัดแบบ TFT อ่ะจริงๆมันไม่ควรจะเปิดให้มันนานมากอยู่ละเพราะมันจะกินไฟเยอะประมาณนึงนะครับแต่ว่ามันก็น้อยไปนิดนึงสำหรับที่ผมอยากได้นะครับเพราะปกติผมจะเป็นคนที่ชอบตั้งให้นาฬิกาเนี่ยมันติดนานๆนะครับทั้งที่เอาจริงๆเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยว่าไม่ควรทำแบบนั้นนะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเวลาเราพลิกข้อมือขึ้นมาเนี่ยเราใช้เวลาในการอ่านค่าเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน5วิอยู่แล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการหลีไฟลงนิดนึงแล้วมันก็จะดับไปนะครับผมว่าเป็นระยะที่แบบโอเคแล้วล่ะจริงๆ9วิมันไม่มีใครใช้เวลามากกว่านั้นอยู่ละแต่ผมเป็นประเภทแบบชอบเล่นกับมันนานๆชอบทำนั่นทำนี่ชอบเล่นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่า9วิมันอาจจะแบบนิดนึงจริงๆอ่ะนะครับได้สัก15นี่กำลังดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมแอบรู้สึกเล็กน้อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรือนนี้มันไม่มีระบบ Always On Display นะครับก็แอบเสียดายเล็กน้อยเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันมีปั๊บนะเราจะได้ใช้ตัวขอบเนี่ยอย่างจริงจังอย่างแบบเต็มที่มากขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็น 2-3 เรื่องที่รู้สึกว่าโอเคมันแบบอาจจะยังพัฒนาได้อีกในอนาคตนะครับเผื่อเขาออกรุ่นใหม่มานะโดยสรุปโดยภาพรวมนะครับในรายการเรียนเนี้ยน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการความแบบเป็น mechanical watch นะครับคือใครที่ชอบนาฬิกาสายลุยสายสปอร์ตของฝั่งสวิสอะและแบบอยากได้สมาร์ทวอทสักเรือนแต่ก็ไม่อยากจะได้นาฬิกาสมาร์ทวอทที่มันเป็นทรงกลมๆสปอร์ตแบบแนวสมาร์ทวอทหรือว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับอยากจะได้ฟีลลิ่งความเป็นเมคานิคอลวอชแล้วก็มีกิมมิคเรื่องของตัวขอบที่แบบมันก็ดูเป็นนาฬิกาเมคานิคอลจากสวิสจริงๆอ่ะแล้วก็เรื่องดีไซน์ต่างๆนานาที่มันมาแบบค่อนข้างจะฉีกออกมาจากสมาร์ทวอทที่มันดูมาตรฐานทั่วไปในตลาดนะครับตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเรื่องความสปอร์ตเรื่องฟีลลิ่งแหละอะไรพวกเนี้ยมาเต็มมากๆเลยแล้วก็ได้เรื่องระบบการเปลี่ยนหน้าปัดที่เร็วนะครับอันนี้เป็นจุดที่ชอบมากนะแล้วก็เรื่องการโทรออกรับสายเรียกเข้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะได้ใช้ประโยชน์จริงมากๆนะครับโดยที่จริงๆเรือนี้มันจะมีให้เลือก3สีนะครับมีสีตัวนี้เป็นสีดำล้วนซึ่งผมว่ามันดูแบบเป็นนาฬิกาจริงจังมากที่สุดละแล้วก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวจะเป็นขอบสีเงินแล้วก็เป็นสีแบบทูโทนนะครับขอบเงินเรือนดำสายน้ำตาลตัวนั้นก็สวยดีนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะส่วนราคาเนี่ยตัวสีที่เป็นไทเทเนียมแล้วก็รอไว้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับส่วนคูลแบ็กสีดำเนี่ยจะเป็น 3,190 บาทนะต่างกันนิดหน่อยถือว่าเป็นช่วงราคาที่กำลังโอเคนะครับไม่ได้แบบกระโดดมากหรือว่าไม่ได้ถูกมากเกินไปนะราคาแบบกลางๆมาตรฐานเลยแต่ว่าได้ฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาหลายอย่างเหมือนกันในราคานี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาหน้าตาแบบแนวๆนี้อยู่นะครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยที่ Shopee Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของร้านค้าเขาให้ด้วยใต้คลิปนะครับยังไงก็ลองตามไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ